วัสดีครับนักศึกษามาพบกับ c ี s เอสดักเดอะซีรีในอีพิโซดที่8นะครับเราจะเริ่มกันอีพิโซดนี้ในหัวข้อของยาต้านชักในส่วนของแอนตี้พิเลติก e คือยารักษาโรคลมชักนั่นเองนะครับยาต้านชักหรือยาออยาสำหรับรักษาโรคลมชักเนี่ย มันคงต้องแบ่งแบ่งคำภาษาไทยออกไปตามภาษาอังกฤษก็คือถ้าเป็นยาต้านชักหมายความว่าต้านอาการชักในจากหลากหลายสาเหตุได้นะครับส่วนโรคลมชักก็จะเป็นเ,เรื่องของการเกิดซ้ำๆนะครับอีพิเลปซีเนี่ยคือการเกิดอาการชักหรือซีเชอร์หรือคอนเวลชั่นเนี่ยเ,เป็นซ้ำบ่อยๆนั่นคือเป็นโรคประจำตัวนะครับ เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของการส่งสัญญาณไฟฟ้าในสมองหรือการทานสมิธของ s n นิวรอนที่ผิดปกติเกิดขึ้นโดยหลักการคร่าวๆนะครับอย่างที่เราเคยเกริ่นกันไปแล้วก่อนหน้านี้ก,ก็โรคโรคลมชักเนี่ยหรืออีพิเลปซีก็จะมีแบ่งกว้างๆเป็นเจนาร์ไลซ e เช u ร์นะครับก็คือเวลาเป็นก็คือเป็น อาการแสดงออกเนี่ยแบบทั้งบอดี้นะครับเช่นโทนิคโครนิกซิเชอร์ที่เป็นแบบเจเนอเรลไลซ์โทนิคโครนิกเรียกว่ากองเมา้าลนะครับกองเมา้าลหรือแกรนเมา้าลนะครับแบบแบบหมดความรู้สึกไปเฉยๆก็คือแอปซองซิเชอร์หรือเพดจิเม้าลนะครับแล้วก็มีแบบอื่น,นๆเช่นไมโอโครนิคโทนิคซิเชอร์นะครับอะโทนิกนะฮะอะโทนิก แล้วก็ chronic seizure นะครับอ,อ,อันนี้คุณก็ไปเรียนกันต่อในในคลาสที่สูงขึ้นในเรื่องของโรคอีกทีหนึง่งนะครับแต่ละอันก็จะเกิดจากความผิดปกติของนิวรอนที่มีลักษณะต่างกันออกไปได้นะครับถัดมาคือ partial seizure นะครับซึ่งการส่งสัญญาณไฟฟ้าออของนิวรอนที่ผิดปกติก็จะเป็นลักษณะของ focal นะครับคือม,ม,มีเฉพาะจุด เฉพาะตำแหน่งนะครับไม่ไม่กระจายไปทั่วเบรนถ้ากระจายทั้งเฮมิสเฟียทั้ง2องเฮมิสเฟียแล้วก็กระจายทั่วเบรนก็จะเป็น generalized seizure ตามมาหรือเป็น generalized discharge แต่ก็นั่นก็เป็นลักษณะของพยาธิสภาพในเบรนอีกทีนึงนะครับมันจะค่อนข้างปวดหัวนิดนึง partial seizure Se เนี่ยก็มีทั้ง simple partial แล้วก็ complex partial นะครับ simple ก็ Basic-Basic เกิดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับเล็กๆ Complex กนี่ก็จะเริ่มเ,เป็นลักษณะของพื้นที่มากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ g e นอ r ไลซ์นะฮะแล้วก็สลับซับซ้อนขึ้นหรือบางทีก็เป็นลักษณะของไซโครมอเตอรคือมีเรื่องของมีเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติออกมาให้เห็นด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีซินโดรมหรือกลุ่มอาการอื่นๆเช่นเล n o อกส์ t a ต t ลซินโดรมนะครับที่เป็นลักษณะหนึ่งของอ p i ิเลปซีที่มีปัญหาของ c ognitive function ด้วยหรือ,เ,อ,อเรียกว่าฟังชันทางด้านปัญญานะครับก็มักจะเกิดตั้งแต่ในเด็กๆก็จะมีปัญหาเรื่องสติปัญญาด้วย นะครับเฟเบียสิเชอร์นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเฟเบียสิเชอร์อินฟันทิสปัสม์นะครับในทารกนะครับเฟเบียคือมีไข้สูงแล้วเกิดอาการชักนะครับพวกนี้จะเป็นอันคลาสสิฟายฟอร์มของของการชักนะครับหรือสิเชอร์เห็นไหมครับจะเป็นสิเชอร์ละไม่ใช่พิเลปซี่นะครับเพราะอะไรฮะเ,เด็กบางคนเป็นไข้สูงแล้วชัก ถ้าไข้ต่ำบางทีก็ไม่เป็นนะครับแล้วก็จะเป็นบ่อยๆคือเป็นซ้ําได้แต่ว่าเขาจะเป็นเนื่องจากว่ามีอาการชักเท่านั้นอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ infantile spasm มเป็นอาการเกร็งกล้ามเนื้อในเด็กก็มีมีหลากหลายโรคหลกักหลายอย่างนะครับซึ่งในที่นี้อาจารย์จะไม่พูดถึงนะหัวข้อเราจะไปนเน้นทางด้าน Basic Pharmacology สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือใน Parti a l หรือ focal s e i z u r e เนี่ยมันจะเริ่มมาจาก การทานสมิตสัญญาณที่ผิดปกติของนิวรอนเฉพาะจุดมาแบบเฉพาะจุดเฉพาะตำแหน่งเกิดแล้วอยู่ตรงนั้นไม่กระจายไปไหนแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือว่าบางทีมันกระจายต่อไปได้นะครับเกิดจุดหนึ่งแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มันแรงพอมันก็จะเชื่อมต่อไปนะครับสิ่งที่เราเห็นก็จะเป็นอาการแสดงออกเมื่อสัญญาณนั้นถูกส่งต่อมายังมอเตอร์นิวรอนนะครับนะมันจะมีทั้งเอ็กไซและอินฮิบิตเห็นไหมครับแล้วส่งผ่านมาตัวตัวแสดงพฤติกรรม หรือแสดงผลดังนั้นถ้าเอ c i ไซท์ทำงานก็จะอาชีลักษณะที่เป็นเ c i ก e State ให้เราเห็นเช่นมีเกรงมีชักกระตุกอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็น i n นฮิบิ o r อก็จะอาจจะแบบหมดความรู้สึกไปชั่วขณะฟุบแล้วก็กลับมาใหม่ประมาณนั้นนะครับโฟกัลซีเชอร์อสามารถที่จะทำให้เกิด Secondary Generalized s e ท์ซีเได้นะครับถ้าถ้าดิชาร์หรือสัญญ,ญาณน,นั้นกระจายออกไปทั่วทั้งสมองนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องยากันว่าเรารู้แล้วว่าการส่งสัญญาณของนิวรอนผิดปกติทําให้เกิดปัญหาของลมชักนะครับและอาการชักด้วยนะก็คือทั้ง C s e เชอร์และ e p พิเร s ซนะครับในภาพรวมยาที่มีอยู่เนี่ยนะครับยาที่มีอยู่มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไรบ้างนะครับมียาที่บางตัวที่เป็น multiple action นะครับเช่นวอลโปเอตหรือโซเดียมวอลโปเอตหรือวัคบิอิกแอซิดเนี่ยโทพิรามิดเฟลบาเมดนะครับจะมีหลากหลายกลไกเห็นไหมฮะนะครับอย่างวอลโปเอตก็จะช่วยเพิ่มปริมาณของกาบ้าซึ่งเรารู้อยู่แล้วเป็นฮิบิตอรี่นิโตรเทสซิมิเตอร์ใช่ไหมนะครับลดการทำงานของโซเดียมชัแนลและ NMDA ริเซปเตอร์เห็นไหมฮะตัวนี้เป็น excitatory receptor ถูกไหมโซเดียมชัแนลนี่เป็นตัวตั้งต้นของ แอคชั uh, mm ่นโพเทนเชียลของเซลล์เมมเบรนนะครับทพิรามตก็มีหลายกลไกนะครับทั้งแอคติเวต Gaba r e เซปเตอร์ลดลดการงานหรืออินฮิบิ s โซเดียมช n แนลแล้วก็อ mm ิน hmm. ฮิบ mm ิ a แอมพาไคนิทเรเซปเตอร์เฟลบาเมตก็คล้ายๆกันนะครับ mm hmm. พวกนี้พอรูปผสมปุ๊บมันก็จะคล้ายๆกันนะครับ uh, mm hmm. กลไกหลักกลไกแรกไม่ใช่กลไกหลักกลไกแรก ของยาที่มีอยู่ก็คือ Inhibit Use-Dependent Sodium Channels นะครับทำไมถ้าคุณไปเรียนต่อในเรื่องของ Anesthetic Drugs นะครับ sodium c h า n n e l ทำงานนี่คือเปิดปิดมีทั้งเร็วและช้าส่วนใหญ่จะทำงานค่อนข้างเร็วคือเปิดเร็วปิดเร็วนะครับโดยที่ Sodium Channels เนี่ยเ,เวลาทำงานมันจะมี3สภาวะคือมี in, มี r e s t i n g s t a t e ก่อนนะครับจาก Resting คือสภาวะพักแล้วไปเปิดถูกกระตุ้นให้เปิดก็เป็น Activate หรือเป็น Open Channel หรือถูกใช้อยู่นะครับหลังจากเปิดแล้วก็จะปิดนะครับปิดเนี่ยจะเป็น i n a c t i v e t e นะครับจนกว่าจะจนกว่า Me m b บ a น e potential หรือ Potential ของมันจะเข้าสู่ Resting นะครับเข้าสู่สภาวะพักถึงจะกลับมาเปิดใหม่ได้อีกครั้งนะครับดังนั้นยาส่วนใหญ่ก็คือจะเข้า Interact ตอนที่มันเปิดนะครับและกำลังปิดเมื่อยาเข้าไปแล้วปุ๊บยาจะอินจะทำให้ ชแนลนั้นอยู่ในสภาวะของ inactive หรืออยู่ในสภาวะปิดนานกว่าปกติดังนั้นการยิงสัญญาณที่ผิดปกตินึกออกมฮะสัญญาณไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติมันจะเกิดจากแล้วทําให้เกิดการชักคือคุณนึกภาพว่ามัน discharge คือมันยิงอะมันยิงสัญญายิงซ้าๆยิง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 จนกระทั่งแบบนึกออกไหมฮะเหมือนปกติเราเราทำเราเรา,เราใช้กล้ามเนื้อเนี่ยสมองเราคิดเราอยากเช่นกํามือกํามือเราก็สั่งปับ๊บมันก็กํา พอสมองพอเราสั่งว่าอาคายมันก็จะคลายนะครับแต่ทีเนี้ยเวลามันผิดปกติคือเราไม่ได้สั่งเราไม่ได้สั่งแต่มันเกิดสัญญาณไฟฟ้าขึ้นมาเองแล้วมันเกิดแบบผิดปกติเลยนะครับซึ่งเราควบคุมไม่ได้ก็จะกลายเป็นโรคขึ้นมานะครับเราพบว่าโซเดียมชนเนลอันคืออันหนึ่งที่ผิดปกตินะครับยาจะทําให้ยาเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่ตัวแรกๆก,ก็คือฟนิทอยนะครับฟนิทอยหรือไดเฟนิลไฮเดนทอย นะครับหรือจะเรียกว่าฟินนีโทอินก็ได้แล้วแต่คนจะอ่านนะครับคาบามาซีปีนนะครับวอลโปรเอตนะครับซึ่งตอนหลังก็มีราโมไทจีนโซนิสมายโทพิรามตเข้ามาจะทำให้โซเดียมช่นลถูกอินแอคทิเวตหรือไม่ถูกอินแอคทิเวตอยู่ในสภาวะอินแอคทีฟเนี่ยนานกว่าปกตินะครับก็ช่วยลดอาการชักได้ไกลไกถัดมาครับ เพิ่มการทำง,งานของ inhibitory neurotransmission นั่นคือกาบาหลักๆก,ก็จะไปอยู่ที่การเพิ่มกาบาซึ่งเราเรียนมาแล้ว barbiturate เป็นโซเดซิปีนใช่ไหมในกาบาหาก่อนอะนะครับไปเพิ่มเพิ่มการทำง,งานของกาบาร e เซเตอรนะครับนอกจากนี้ยังมียาที่เพิ่มกาบาซินติซิสนะครับ v a โ p r o a จะไปช่วยเพิ่มการเปลี่ยนกูตเมตรเป็นกาบาก็เพิ่มซินทิซิสกาบา นะก็มาเพิ่มตรงนี้ถูกไหมฮะเพิ่ม ited, นะอินฮิบิตนะลดกาบาเมตาบลิซึมเช่นไวกาบาทรินนะครับไวกาบาทรินทั้งที่นิวรอนแล้วก็ที่เกลียดเซลหรือแอสโทรไซต์นะครับจะยับยั้งเอนไซม์กาบาทรานซามิเนทซึ่งเราเรียกมันว่าเป็นกาบาทรานซามิเนทอินฮิบิเตอร์นะครับลดการทำลายกาบาคล้ายกับอะไรฮะในดีเพส กาบาทานซามิเนสเนี่ยถ้าเป็นในดีเพรสซึ่งพูดถึงเซโรโทนินและนอยพิเนฟินนะครับมันคือ MAO หรือโมโนเอมีนออกซิเดสเห็นไหมฮะแต่นี่คือกาบาทานซามิเนสนะนะครับยับยัง้งยับยั้งเอนไซม์ก็เพิ่มกาบานะครับเพิ่มกาบานะครับแล้วก็อะไรฮะลดการรีอัพเทคกาบานะครับคือกาบาทรานสปอร์เตอร์อ porter, ก็มีเช่นไทอะบีนนะครับยับยัง้งกาบาทรานสปอร์เตอร์ก็เพิ่ม เพิ่มเลเวลหรือเพิ่มคอนเซนเทรชันของกาบาในซินแนติกเครปส์นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วในนิวโรฟาร์มโคโลจีเนี่ยมันจะมีหลักการง่ายๆอยู่ประมาณนี้ครับนะครับ,นะรบเรื่องของเมตาบอลิซึมซินทีซิสอ่อรีลีสนะครับรียพเทคนะครับแล้วก็เอฟเฟกเตอร์รีเซปเตอร์นะครับเป็นหลักนะถัดมาครับลด นะครับเมื่อกี้เพิ่ม inhibitory transmission อันนี้ก็ลด excitatory transmission นะครับลดหลักๆก,ก็คือ glutamate aspartate นะครับซึ่งมันเป็น major excitatory amino acid ที่เป็น neurotransmitter ใน brain นะครับแล้ว receptor ตัวรับของมันก็จะมี NMDA กับ AMPA receptor นะครับอาจารย์ไม่พูดชื่อเต็มมันยาวนะก็มีอะไรล่ะเผ r อ a m p r e a i n e นะครับ f e l b a m a t e นะครับ รี i ิกาบีนเมื่อกี้มีไทอะกาบีนใช่ไหมรีิกาบีนชื่อเหมือนนะครับน่าจะมีโครงสร้างคล้ายกันทางเคมีนะครับแต่ว่ากลไกลไม่เหมือนรต i ิกาบีนไปเ,เปิดโพแทสเซียมช n n นลนะครับเปิดโพแทสเซียมช n n นลก็ประจุบวกวิ่งออกใช่ไหมออกบวก,บวกวิ่งออกเยอะๆข้างในก็เป็นลบมากขึ้นก็เกิดใ y ้เป p o โพลา z a เซชัก็คล้ายๆกับการทํางานของกาบาเ r เซปเตอรถูกไหมนะครับนอกจากนี้เนี่ย การลดการรีลีสนะครับลดการรีลีสของกูตาเมตอาจจะเกิดจากกลไกลอื่นนะครับซึ่งคล้ายๆกับการบล็อกแคลเซียมชัแนลด้วยยา,ากาบาเพนตินและพริกาบาลินนะครับสองอันนี้เนี่ยอินฮิบิตท,ที่อัลฟาทูเดลต้าโปรตีนซับยูนิตบนแคลเซียมชัแนลที่อยู่บนพรีซินแนปติกนิวรอนนะครับซึ่งก็พบว่าการบล็อกแคลเซียมชัแนลของมันไม่ได้ส่งผลต่อตัวเอฟเฟกเตอร์ออร์แกนหรือนิวรอน ตัวไม่ใช่ออแกนเอฟเฟกเ,เตอร์หรือโพสซินัตติกนิวรอนที่ทำให้ไม่ส่งสัญญาณนะครับแต่แต่จะเป็นเรื่องของการที่เมื่อเมื่อเมื่อมันเมื่อมันออกฤทธิ์แล้วนะครับเขาพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการรีลีสนิวโรทรานสมิเตอร์นะครับดังนั้นการบล็อกแคลเซียมชัแนลคือการลดแอคชั่นโพเทนเชียลของการทรานสมิชชั่นไดกอองไหมครับแคลเซียมกับโซเดียมจะเป็นตัวทรานสมิชสัญญาณใช่ไหม เมื่อลดการความสามารถในการ Transmission การที่นิวรอนจะสื่อสารกันข้ามตัวมันจะใช้เคมีก็คือนิโ r รทรานส m มิเตอร์ดังนั้นมีรายงานการวิจัยพบว่ากาบาเพนตินเพรกาบาลินลดกูตเมตรีรลีสนะครับโดยกลไกลนี้นะฮะนอกจากนี้ยาอื่นที่บล็อกแคลเซียมช n แนลโดยตรงคือทีไทแคลเซียมช n แนลอย่างที่เราเคยดูในวิดีโอก่อนหน้าที่อาจารย์ให้ดูนะครับ ก็จะทำให้การส่งสัญญ,ญาณต่อน,นั้นลดลงได้เช่นอิโทซักซิมมอัลโปรอิกแอซิดหรือวาโปเอตแล้วก็ราโมทรจนีนนะอาจารย์ก็มีภาพนะครับจากหนังสือของ Medical Pharmacology Adaglans มาให้ดูว่าเวลาเขาทำสรุปเขา้ทำเป็นลักษณะนี้นะครับว่ายาตัวไหนไปออกฤทธิ์ยังไงอันนี้กาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ก็เอาไว้ทบทวนได้นะไม่พูดซ้ำนะครับนะเห็นไหมฮะ ก็จะมีทีไทแ i ซีมช a n n e ลอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เป็นอันนี้ถือเป็นโพสซินัปติกนิวรอนนะข้างบนเป็น Pre s ิน a ปติกนิวรอนนะครับโดยที่มีออ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 แอ n นอร์มอลโฟซดนะครับส่งสัญญาณมาอะไรอย่างนี้ยาไปยับยั้งตรงไหนตำแหน่งไหนพร e หรือโพสอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนอันนี้ก็จากเ,เปเปอร์รีวิวเปเปอร์รีวิวอาร์ติเคลิลอันหนึ่งนะครับ ที่เขาพูดถึงกลไกลของยาเห็นไหมนะคุณก็จะไปเอาไว้ทบทวนได้ง่ายนะครับว่าอันไหนออกฤทธิ์อย่างไรนะครับยังมียาหลายตัวที่เมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงนะนะครับมีลวิทราซีแทมเดี๋ยวจะพูดถึงกันทีละตัวเป็นทีละกลุ่มทีละตัวไปนะนะครับซึ่งก็คง <c oughs> เ,ออเน้นว่าคุณก็ต้องจำแนกได้ว่าชื่อยาอันไหนอยู่ในกลุ่มอะไรนะนะครับกลไกลอะไร นะครับกลไกมันไปอยู่ตรงไหนไซเฟดหลักเป็นอะไรนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเอ่อจะพูดกันในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มแต่ละตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะบาร์บิทูเรตเป็นโซไดซีปีนอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะแล้วเนอะนะครับออกฤทธิ์เพิ่มการทำงานของกาบารีรเซปเตอร์นะครับโดยที่มันก็จะจับกับไบดิงไซ์ของตัวมันเองนะครับ ส่วนฟีโนบาบหรือบาบิทูเรตเนี่ยฟีโนบาบิทอลเนี่ยนะครับเป็นอะไรเอ่อมันมีฤทธิ์ activate รีเซสเตอร์โดยตรงด้วยยังจําได้ไหมฤทธิ์มันค่อนข้างกว้างถ้าขนาดมันสูงนะครับและยังลดการทํางานของกูตาเมดด้วยนะครับใช้ในโทนิกโครนิกเอ่อเจเนอเรลไลท์โทนิกโครนิกซีเชอร์นะครับ, ic, ic, Light, ic, ic, ature, รบหรือแกนมาลซีเชอร์แล้วก็พาเชลซีเชอร์ได้ในบางกรณีนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องไฮซิดเอตนะ สงบง่วงหลับนะครับแล้วก็ใช้ระยะยาวได้ไหมเกิด t o l r a n c กับ d e p e n d e n c ์ใช่ไหมฮะเป็นโซเดซีปีนเกิดไหมครับ t o l r a n c d e p e n d e n c จำได้ไหมดังนั้นทั้งบาบิทูเรตเป็นโซเดซีปีนนะครับกลไกเรารู้แล้วพูดกันมาแล้วนะครับใช้ในการชักบางชนิดเป็นโซเดซีปีนนะครับสามารถใช้ในสเตตัสอีพ l เลติคัสได้สเตตัส e p i l e p t i c ัสคือการชักที่ชักเราชักไม่หยุดนะครับ อาจจะหลากหลายสาเหตุนะครับหรือว่า,าคนไข้อาจจะเป็นลมชักอยู่นะครับออนยาแต่ว่าเกิดปัญหาว่า,าควบคุมไม่ได้นะครับแล้วเกิดไซเจตัสเอพิเลติคัสคือชักไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยนะครับคือปกติการชักในในโรคลมชักในพิเลซีหรือในในซิเชอร์ทั่วไปมันจะมีช่วงของการชักนึกออกไหมฮะมีช่วงเริ่มต้นชักให้เห็นแล้วก็หยุดลงไปเองนะครับไซเจตัสเอพิเลติคัสคือชักแล้วไม่ยอมหยุด นะครับชักแล้วไม่ยอมหยุดชักตลอดอย่างนี้ไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้เบนโซเดซิปีนฉีด i v นะครับหรือใช้เป็นยานเน็บในกรณีของเป็นไข้แล้วชักในเด็กนะครับเป็นยายายาสอดทางออทวารหนักนะครับก็มีทำไดซแปมเป็นเล็กเต้า s ับโ o s i ิทอรนะครับใช้ได้เพราะเด็กบางทีฉีด i v ฉีดยากนะครับในเด็กเล็กนะครับแต่ทั้งสองทั้งบาบิทูเรตเบนโซเดซิปีนในโรคลมชักเราจะไม่ใช้ นะครับคือโรคลมชักมันเป็นโรคเรื้อรังไม่ใช่เพราะอะไรนึกอ,ออกไหมฮะซีเดตง่วงคนไข้ไม่แดงไซตี้นะฮะนะครับมันได้ยาพวกนี้คือนึกอ,ออกไหมฮะลมชักถ้าคุณไม่คุมยาเวลากลางวันไม่ให้ยาเวลากลางวันเขาบางทีเครียดนิดหน่อยหรือร่างกายได้รับเพรสเชอร์หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงในสภาวะที่สมองเกิดการเอ็กซา์ก็จะเกิดอาการชักระหว่างวันดังนั้นออนยาออนยา2กลุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นหลับทั้งวันไม่ต้องทําอะไร แถมยาทั้งสองกลุ่มนี้เกิดทอร์รนซ์ได้ยังจําได้ไหมนะครับกลับไปทวนนะครับดังนั้นการเกิดทอร์เรนซ์จะทำให้อะไรฮะยาไม่สามารถออกฤทธิ์คุมอาการชักได้ดังนั้นลองเทอมยูสทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ใช่นะครับกลุ่มถัดมาครับไฮแดนทอยนะครับกลุ่มไฮแดนทอยยาหลักๆที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือฟินิทอยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีฟอร์สฟินิทอยนะครับ ใช้เป็นยาฉีดใน a c ค u ิวซ u เชอรหรือสเตตัสอีพิเลตีคัสก็ได้นะครับออกฤทธิ์บล็อกยูซิเพนเดนโซเดียมชานลนะที่เราพูดกันไปแล้วใน,นกลไกของมันก่อนหน้านี้นะครับยาที่ใช้เป็น Oral Treatment แบบ Chronic Treatment ก็คือฟ n น t o อยมีชื่อเด erm ิมว่าไดเฟนิลไฮเดรนโทนนะครับในสมัยอาจารย์เรียนนะฮะปัจจุบันเขาก็ออกเสียงกันเป็นไดเฟนิลไฮเดนโทยแล้วก็ลดเหลือแค่นี้ชื่อการเขาดิจินอลเดิมว่าไดลนตินนะครับ เห็นไหมครับต <EN> ั้งมาจากอันนี้นะฮะไดแลนตินนะครับพวกนี้ไม่ซีเดตเป็นนอนเซติทีฟออร์แอนที้เพลิเติกนะครับออกฤทธิ์เร็วแล้วก็มีฟอร์มอื่นด้วยมีรูปแบบที่แบบเป็นเอ็กซเซนดีลฟอร์มด้วยนะครับนะครับการดูดซึมก็ขึ้นอยู่กับชนิดของฟอร์มูลเลชันของยานั้นๆจับกับโปรตีนได้สูงนะค่อนข้างเยอะดังนั้นดักจับยนจะเยอะนึกออกไหมฮะเมตาโบไลต์หลักผ่าน t c n 2 t o c 1 9นะครับ แล้วก็ตัวเฟนิโทยตัวมันเองเป็นเอนไซม์อินดิวเซอร์ต่อซิปทูซีไนทรีเอเดังนั้นจะอินแทรกกับยาอื่นนะี่ะเดียวกันนะครับทูซีไนมันก็อินแทรกกับตัวมันเองด้วยจับกับโปรตีนสูงถ้าไปเจอยาที่แย่งกันจับกับโปรตีนหรือพลาสมาอัลบูมินได้ดีก็จะตีกันนะครับก็ต้องระวังนะจับตั้งประมาณ90%ใช้ในการป้องกันโฟกัลออนเซสซิเชอร์นั่นคือพาชเชลนะครับโฟกัลเกิดเฉพาะจุดแล้วก็ แล้วก็ส,สามารถสเป,ปรดข้ามเฮมิสเฟียร์เกิดเป็นโทนิกโคนิกซีเชอร์ได้นะครับก็ฟีนาทอยใช้ได้นะครับนอกจากนี้ฟินาทอยเนี่ยนะครับอาจจะทำให้การชักชนิดอื่นแย่ลงเช่นใน primary generalized epilepsy นะครับ absence epilepsy หรือ absence seizure นะครับเป็นไพเมอรี่เจนเนอเรลไคือคืออะไรฮะในรายที่เป็น แกรนเมาหรือกลองเมลคือเวลาเกิดอาการชักเกิดทีเดียวทั้งเบรนนะครับอันนี้คือ Primary Generalize d นะครับแต่ถ้า Focal s e i z u r e คือเกิดเฉพาะส่วนหรือ hemisphere เดียวเ m i s p h e r e เดียวนะครับแล้วก็ใช้ใน juvenile myoclonic epilepsy เอ,อ่อาจจะทำให้ Juvenile m y o c l o n i c epilepsy juvenile คือในเด็กในเด็กเล็กนะครับแย่ลงนะเห็นไหมฮะอันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้คืออาจารย์เอามาอินฟอร์มให้คุณรู้ ไม่ยังไม่ต้องจํายังไม่ยังไม่ต้องจําแต่ถ้าใครจําได้ก็จําไปนะครับคุณก็ไปเขียนแบ่งเอานะครับจากข้อมูลที่มีไปเขียนสามารถไปเขียนได้ว่า Focal s e a ช u r e มีอะไรใช้ได้บ้าง g e น e น a l รทไรอะไรใช้ได้บ้างแต่อาจารย์ยังไม่เน้นนะครับคุณจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมและต้องไปจํามันอีกทีใน p h a r โ a c ค t ท e r a p ีนะครับอาจารย์เอามาอินฟอร์มให้รู้หลักๆของเราจำจำชนิดชื่อยานะครับกลุ่มของมันว่ามันอยู่กลุ่มไหนออกด้ิ์อย่างไร adverse f f e c t หรือ adverse reaction ของ f i n i t o i d หลักๆที่ most common เลย dose r e l a t e ด้วยคือ d i p r o p i a แล้วก็ a t a x i a d i p r o p i a คือมองเห็นภาพซ้อนฮะนะครับมองเห็นภาพซ้อนนะคือมันลบกวนการมองเห็นเพราะว่ายาออกฤทธิ์ต่อ sodium channel ใช่ไหมครับ sodium channel จะทำงานค่อนข้างเร็วและไวแล้วบังเอิญในการมองเนี่ยคุณนึกภาพเวลาเรามองเห็นเนี่ยเราเคยหยุดมองเห็นไหมเมื่อเราลืมตานะครับ ลูกตาเนี่ยทั้งการรับภาพรับแสงและการเคลื่อนไหวลูกตาเซลล์ประสาหรือนิวรอนที่ควบคุมจะเป็นชนิดที่ทำงานค่อนข้างเร็วและละเอียดดังนั้นจะได้รับผลของยาได้ง่ายกว่าอวัยวะอื่นนะครับหลักการคือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นยาที่มีผลต่อโซเดียมชนเนลในเรื่องของแอนทพิเรพติดรักจะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นได้เป็นคอม m o n s i f e c t อันหนึ่ง นะครับแล้วก็อัตแทเซียคือการเคลื่อนไหวนะครับที่พิเศษอ่าพิเศษเลยพิเศษเลยพิเศษนี่คือต้องจำเลยนะครับฟินิทอยไม่เหมือนยาตัวอื่นที่เป็นยาต้านชักตรงที่พบว่าทำให้เกิดจิงจิวอไฮเปอร์เพเซียเงือกบวมโตนะครับเฮอร์สุทิซึมเฮอร์สุทิซึมคือขนขึ้นทั้งตัวขนขึ้นเยอะนะครับขนขึ้นนี่ไม่ใช่แค่ผมยาวนะฮะ หนวดเนิดขนตามตัวใบหน้าหน้าแข้งนึกภาพว่าผู้หญิงเวลาขนหน้าแข้งยาวๆนะครับมีเริ่มมีหนวดเป็นลายลหนวดให้เห็นอย่างเงี้ยนะครับคงไม่แฮปปี้นะครับไฮเปอร์ไกซีเมียไกโคซูเลียเพราะว่าอินฮิบิตอินซูลินซีคริชั่นก็ทาให้น้าตาลในเลือดสูงยับยั้งอินซูลินนะครับใช้น้ําตาลไม่ได้น้ําตาลก็จะขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะพบน้ําตาลในปัสสาวะได้อันนี้น้อยหน่อยนะครับอันที่เด่นเลยเนี่ยนะครับเหงือกบวมนะครับมีอะไรอีกครับ รบกวนเมตาบบลิซึมของวิตามินดีนะครับซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดวิตามินดีพร่องได้รวมทั้งอะไรไม่มีผลกระทบต่อแคลเซียมแอบซอร์ i ชันจนกระทั่งถ้าเป็นมากๆจะเกิดปัญหาของออซิโอมาลาเซียกระดูกจะนิ่มคนไข้จะมีอาการปวดกระดูกกระดูกหักง่ายนะครับรบกวนวิตามินดีแล้วก็รบกวนโฟลิกแอซิดด้วยนะครับแล้วก็วิตามินเค ทำให้ขาดวิตามินเคขาดโฟลิกขาดโฟลิกเกิดเมกโลบลาสติกแอนเเมียนะครับเม็ดเลือดแดงผิดปกตินะครับวิตามินเคพร่องนะครับเพราะมันไปรบกวนเมตาบอลิซึมของวิตามินเคเกิดอะไรฮะบลิดดิง้งใช่ไหมนะครับในผู้ป่วยที่แพ้ยาอาจจะเกิดสกินแรชนะครับซีเวนจอม์สันซินโดรมได้แล้วก็ท็อกซิกเอพิเดโมลเนโครไลซิสนะครับเกิดลิมฟาดิโนพาตี้ได้นะครับคือมีมีต่อมน้ำเหลืองผิดปกติ เขาเรียกว่าซูโดลิมโฟมานะครับลิมโฟมาเหมือนเหมือนมะเร็งต่อมน้ําเหลืองแต่เป็นเป็นไม่ใช่มะเร็งนะครับเป็นเป็นมะเร็งเทียมๆนะครับอันนี้พบยากหน่อยนะครับอันที่พบง่ายก็จะเป็นข้างบนนะครับในมารดาขณะตั้งครรภ์แล้วได้รับฟีนิทอยเป็นยาต้านชักนะครับอาจจะส่งผลต่อเรื่องของทอมบินในเลือดต่ำนะครับแล้วก็ทำให้เกิด บีตดิ้งในทารกแรกคลอดได้นะครับคือส่งผลกระทบต่อลูกนะครับแล้วก็ดังนั้นการแก้ไขคือให้ทรีตวิตามินเคเพื่อป้องกันก็คือให้แม่เนี่ยได้รับวิตามินเคเพราะมันเกิดจากข้างบนนี้เกิดจากเมแทบอลิซึมของพวกนี้นะครับนอกจากนี้เฟเนทอยังมีเทรโทเจนิกเอฟเฟกนะน่าจะคุ้นคำนี้แล้วนะนะครับทำให้ทารกในครรภ์เกิดเฟตัลไฮเดนทอยซินโดรมนะครับเช่นมีไฮโปพลาสติกฟาแลนเจสนะครับเล็บ เล็บนิ้วนะครับเล็กผิดปกติหรือเล็บหายไปเลยนะครับเคลปลิปปากแหว่งเพดานโวนะครับเคลฟพาเลตนะครับนะครับปากปากจะเว้าเพดานเพดานปากจะเว้านะครับเล็กปากแหว่งเพดานโวหรือและไมโครเซฟเฟอรี่นะครับคือหัวเล็กนิดเดียวนะครับไมโครเซฟเฟอรี่ไม่โตอ่ะอันนี้เป็นภาพให้ดูว่าเธอตัวจนิกเอฟเฟกของเฟเนทอยเกิดอะไรนะครับ ขาจะมีลักษณะของรูปรูปหน้านะครับเป็นลักษณะหนึ่งนะครับดั้งจมูกไม่มีนะครับดั้งหายไปเลยดั้งหายไปเลยนะครับริมริมฝีปากอันนี้โชคดีนะครับไม่มีปากแหว่งเพดานโวเห็นไหมฮะเล็บนิ้วนะครับเห็นไหมครับเล็บหายไปเลยฮะใช่ไหมนิ้วไปนิ้วเล็กผิดปกติใครเป็นแม่ดูสินิ้วตัวเองเป็นไหมฮะเล็กผิดปกตินะครับอันนี้ไฮเดนทอยซินโดรมในทารก กลุ่มถัดมาครับอะมิโนโซิลบีนอะมิโนโซิลบีนมีคาร์บามาซิพีนออกซคาร์บามาซิพีนนะครับมีชื่อการค้านั่นคือ,อ,อมีขายในไทยนะครับอาจารย์จะใส่ชื่อการค้าไว้ให้นะครับคืออันนี้แก้ไขสไลด์ปรับปรุงสไลด์แล้วเริ่มมีเวลานะครับไปค้นนะครับเพราะมันต้องเข้าไปค้นในระบบของออยนะครับชื่อการค้าที่ใส่ไว้ให้ก็จะเป็นออริจินอลเทรดเนมเดิมๆเดิมที่เขาออกมาใหม่ๆนะครับปัจจุบันบางตัวก็ คือเทรดเนมนี้อาจจะไม่เหลือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปฝึกงานหรือไปทํางานแพทย์อาจจะคุ้นกับเทรดเนมเดิมนะครับหรือบางตัวก็ยี่ห้อเดิมยังอยู่ก็มีนะครับดูโครงสร้างสิครับเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นลักษณะของคล้ายเอมีนนะครับแล้วก็เป็นไตรไซคลิกด้วยนะครับสังเกตดีดีคือเดี๋ยวคุณต้องไปเรียนออร์แกนิกฟาร์มเคมเพิ่มนะครับโครงสร้างยาสนณะพวกนี้จะเกี่ยวกับนิวรอนนะครับไอ้พวกเป็นลิงลิงแบบนี้นะครับ ไอมิโนซิปีน,นออกฤทธิ์คล้ายฟินิโทยเหมือนฟินิโทยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นโซเดียมชานลบล็อกก็ได้ฟินิโทยเราเรียกว่าเป็นโซเดียมชานลบล็อกก็ได้นะครับก็คือมันทำให้อยู่ในอินแอคทีฟสเตตเนี่ยนานนะครับรีคอ v เ r อร์ช้านะครับข้อมูลอื่นนะครับคาร์บามาซิปีนก็เมตาบอลิซ์ผ่าน 3A4 เเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถูกกระทบด้วยยาหลายตัว ที่ใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็เมตาบอลิซ์ผ่านทาง1 A 2 2 C A 2 C 9นะครับด้วยแต่3 a 4เป็นหลักนะครับเมตาบอลิซ์เสร็จแล้วเกิดเป็นแอคทีฟเมตา b o l i t ์นะครับคือออีพกไซด์เมตา b o l i t ์นะครับเราเรียก e ออีพกไ epoxy metabolite carbamazepine t e n o f o v i อกไซด์นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคา r b a า a z e ิ i n e ยังอินดิ e 3 a 4ด้วยแล้วก็ อ,อินดิวส์ยูริดีนกูโครไนนะครับคือ UGT ก็จะเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของเมตาบไลซ์แล้วก็คอนจูเกตยาอื่นๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอินดิวส์คาร์บามาซิปีนจะเพิ่มนะครับจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์สองตัวนี้นะครับและไปเพิ่มเมตาบอลิซึมของยาอื่น นะครับเช่นเฟนิทอรอ o โทซักซิมายวอเบเรตโครนาซีปทำไมถึงไม่เพิ่มทำไมถึงต้องเขียนว่าเอาลราไปเพิ่มยาอื่นทำไมไม่ใช้ยาตัวเดียวหรอยากันชักในหลายกรณีก็คือแพทย์ไม่ได้สั่งยาชนิดเดียวนะครับดังนั้นจะมีการใช้ยากันชักร่วมกันในผู้ป่วยหนึ่งคนดังนั้นยามันก็จะตีกันเองนะครับออกคาบาซปีนมีความแรงน้อยกว่าคาบามาซปีน นะครับฮาฟไล์ Half ก็สั้นแต่มีแอคทีฟมิ t a อ o l i t ไเหมือนกันนะครับเป็น h y d รอซิลมิ t a อ o l i t ไซึ่งมีฮาฟไลฟ์ยาวมากๆนะครับยาวกว่านะครับแต่ด้วยความที่ความแรงของออกซ b คาบาซีปีนนะครับหรือไทเลสเตลเนี่ยนะครับมีความแรงน้อยกว่าคาบาซ p ปีนดังนั้นเขาพบว่ามันก็เลยมีเรื่องอื่นน้อยกว่าด้วยเช่น a d v e r อร์เรสเฟนะครับมีน้อยกว่านะครับ พบพบยากกว่านะครับการอินดิวเฮ้ปติกเอนไซม์ก็น้อยกว่าการแพ้ยาก็น้อยกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความแรงเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่ายาที่มีความแรงสูงแล้วจะดีเสมอไปนะครับอ่ะแอดเวอร์าส่วนของไอมิโนซิลบีนหรือคาบามาซิปีนออกซาบามาซิปีนมีอะไรโดสดิพเนนต์หลักๆจ i ไอดิสคอมฟอร์ตเป็นจีไอไซเฟกจีไอไซเฟกก็ตั้งแต่อะไรครับคลื่นไส้ผื่นผื่นผื่น ไม่สบายท้องปวดท้องอาจเจียนนะครับฮาร์ดเบิร์นนะครับหรือกดไหลย้อนประมาณนั้นนะครับเป็นใหญ่ไซเฟกที่พบได้บ่อยแล้วก็มีอื่นๆคือวิงเวียนนะครับเบอร์วิชชันไดโพเพเลเห็นไหมฮะมองภาพไม่ชัดมองเห็นภาพซ้อนอะแท็กเซียนะครับอาจจะมีซีเดตด้วยถ้าไฮโดรเจซีเดตนะครับคาร์บอมารซีปีไฮโดรเจซีเดตดังนั้นฟินอิทอยก็เหมือนกันไฮโดรอาจจะซีเดตได้นะครับอันที่พบยากหน่อยคือเวทเกนน้ำหนักขึ้น most common อื่นๆที่จะพบได้นะครับ most common ที่พบและพบได้บ่อยก็คือทำให้เพิ่มเอนไซม์ตับนะครับ liver function test จะสูงขึ้นนะครับประมาณ5-10%ของผู้ป่วยแต่ขึ้นแบบชั่วขราวนะครับแทนเซียนขึ้นชั่วขราวนอกจากนี้ไอมินซิบีนอาจทำให้เกิดลิวโคพีเนียมีเม็ดเลือดขาวต่ำอัพลาสติกแอนิเมียและพิษต่อตับนะครับทำให้เกิดได้เหมือนกัน นะครับอาจพบซีเวนจอนสันซินโดรมถ้าแพ้ยานะครับก็พบได้น้อยและมีคอนเจนิทอลมอร์ฟเมชันคือเทรโตเจนิกมีนะครับมีพบได้ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วได้รับยาคาบามาซิปินหรือออกซาบัซิปินอาจทำให้ทารกเกิดเครนโอเฟเชียลแอนโนมาลีมีความผิดปกติของเห็นไหมฮะศีรษะสมองใบหน้าแล้วก็อาจจะเกิดสไปน่าใบฟิด้าได้ นะครับสไปน่าไบฟิดาคือสไปสไปสไปน่าสไปคือสันหลังใช่ไหมฮะไบฟิดือมันแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับคือสไปไม่เชื่อมนะครับคือยอดยอดแหลมหรือหนามของของกระดูกสันหลังเนี่ยมันไม่เชื่อมติดกันเดนะครับเดี๋ยวอาจารย์มีรูปให้ดูข้อบ่งใช้โดยทั่วไปของอะมิโนซิบีนก็จะเป็นโฟกัลซิเชอร์โฟกัลทูไบเลเทอรัลก็ใช้ได้นะครับก็คือจาก จากผิดปกติจากสมองส่วนเดียวก็ไปทั้งทั้งเบรนเลยนะครับนะครับที่เป็นลักษณะของโทนิคโคนิคซีเชอร์อาจจะมีประสิทธิภาพในการรักษา General รทไลท์โทนิคโคนิคได้ด้วยนะครับใน General ร z ไลท์อิ e p s ีที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ก็อาจทำให้อ s บเซนซ s i ชอร์หรือ m y โอโคนิคซีเชอ r ์แย่ลงได้นอกจากนี้นะครับยังใช้ในเพนด้วยที่เป็น n e u โรพาร t i c กเพนเช่นไตรเจมิโนนิวราเจีย นะครับไตเจอร์มินอลอยู่เนิบไหนไปนึกนะครับไตเจอร์มินอลอยู่เนิบไหนนะครับก็จะททำให้เกิดการปวดการเจ็บปวดบริเวณนั้นกอสโซฟาริงเชียลนิวราเจียนะครับเห็นไหมฮะอยู่แถวบริเวณใบหน้าทั้งนั้นเลยนะครับส่วนบนแล้วก็คาร์บามาซิปีนอาจใช้ในแมนเนียนะครับในในการควบคุมแมนเนียสำหรับผู้ป่วยไบโพลาร์ดิสออเร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันมันมีคุณสมบัติในเรื่องในใน,ในเรื่องของ การเข้าสู่นิวรอนเนี่ยต่างไปจากเฟนิทอยนะครับอ่ามาดูสไปน่าไบฟีด้าเห็นไหมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะตรงนี้ไม่ปิดอย่าลืมว่าตรงช่องเนี้ยมันคืออะไรมันคือช่องที่สไปนอคอดวิ่งผ่านถูกไหมฮะมันก็เลยเอาเอาสไปเนี้ยมาบล็อกไว้ไม่ให้โดนไม่ให้โดนเนอร์ฟหลักถูกไหมปรากฏว่าไม่ปิดเกิดอะไรขึ้นโอ้อันตารายเนาะสไปนอคอดก็จะปูด เอ๊ะเรืทอไมมันปูดฮะเวลาเห็นเวลาเวลา,เวลาเด็กคลอดมาก็จะเป็นอย่างนี้ทำไมมันปูดฮะเพราะว่ามันมีสไปเนอร์ดไม่ได้อยู่เปล่าๆมันอยู่ในเยื่อหุ้มแล้วเชื่อมต่อกับสมองนึกออกไหมครับมีอะไรฮะมีเยื่อหุ้มถูกไหมมีเยื่อหุ้มแล้วมีน้ําหล่อเลี้ยงคือ C.S.F. หรือ c r a n i o c e r e b a l Fluid ถูกไหมฮะมันมันก็มีแรงดันสิครับ เมื่อมีแรงดันมันก็ปูดนะครับเพราะไม่มีกระดูกไปล็อกนะครับไม่มีโครงคือไม่มีท่อไม่มีท่อน้ํามีแต่มีแต่ถุงพลาสติกหุ้มไว้นะครับก็ต้องแก้ไขด้วยการเซอร์เจอรี่นะอันตรายนะครับอันตรายไปจิ้มไปจิ้มเอาเนี่ยนะครับไปจิ้มโดนเขาเนี่ยนะครับเอามาพาดกินเลยกลุ่มถัดมาครับวอรโปอิกแอซิดนะครับหรือวอรโรเอตนะครับ ตัวยาที่ทำมาก็จะเป็นโซเดียมวาโพเอตชื่อการค้าออริจินอลเดิมก็คือเดปาคินนะครับเดปาคินเห็นไหมอันนี้คือวาโพอิกแอซิดเห็นไหมฮะมันเป็นแอซิดดับเบิลบอนดับเบิลโอนะครับดับเบิลดับบเิลโอเอชนะครับแล้วก็เติมโซเดียมเข้าไปเป็นโซเดียมวาโพเอตกลไกก็บล็อกโซเดียมช่อลเหมือนกันนะครับนะจริงๆก็คือทำให้การรีคอฟเวอร์เข้าสู่ การทำให้การ recover จาก inactive state ของโซเดียมช n น e ลช้าลงนะครับต่อไปจะเรียกว่าบล็อกโซเดียมช n นัลและสั้นดนะีแต่คุณต้องเข้าใจนะมันบล็อกแบบนี้นะครับพบว่าไปลดกระแสของ t-type calcium มท y p e c แคล i ซ m c ม r r e n t นะครับคือกระแสที่แคลเซียมวิ่งผ่าน t-type calcium channel ลดลงเล็กน้อย ดังนั้นก็จะใช้ได้ใน Partial s e i z u r e Tonic c l o n i c seizure แล้วก็ a p s o s e ซีเชอนะครับในนอกจากนี้นกลไกของวาตโปอิกเนี่ยการศึกษาใน i n v i t r o นะครับพบว่าเพิ่ม Activity ของกาบาด้วยนะครับไปไปเพิ่มการทำงานของ GAD นะครับหรือแก t ที่เราดูในรูปก,ก่อนหน้านี้ l u t a m i c Acid d e c o r b o x y l a ล e ซึ่งตัวนี้เป็นตัว Synthesis กาบา ก็จะเพิ่มการสังเคราะห์กาบาขึ้นมายับยั้งกาบาทรานซิมิเนตหรือแก๊ก็ลดการทำลายกาบานะครับก็จะทำให้เพิ่มกาบาทรานซิมิชันอันนี้คือในหลอดทดลองนะครับคลินิคอ ate, ลยูสของวอลโปอตไวรียูสเลยนะครับเพราะว่าคุณดูกลไกสิครับมันเพิ่มมันเพิ่มมาจาก2กลุ่มเมื่อกี้นี่แหละถูกไหมมากกว่าฟีนิโทยแล้วก็ไอมิโนซิบูนนะครับก็ใช้ในไมโอโคนิก อัตโนิกซีเชอร์ในเลโนกาสต s ซินโดรมนะครับเจนเนอไรต์ออนเซตโทนิค uh, โครนิ e ซีเชอร์เจนเนอไรออนเซตคือสเปซที่เดียวทั้งเบรนเรียกว่าเจน e r a l i ต์ออนเซตไม่ใช่โฟ c a ลออนเซตนะโฟกัลออนเซคือเป็น p a เชียลเห็นไหมหมืนก็ใช้ได้ในเจนเนอไรต์แอปส2งซีเชอร์เจนเน i ไรต์โทนิ c โครนิ c แล้วก็โฟ c a ลซีเชอร์ก็ได้นะครับนอกจากนี้วัคโปอิกแอซิดหรือวัโปเอจยังใช้เป็นมูทเซอบิลเซอร์ด้วยในไบโพล่าใช่ไหมครับแล้วก็ป้องกันไมเกรนได้ด้วยนะฮะดังน,น สำหรับเภสัชกรเวลาแนะน,นําแนะนําข้อบ่งใช้ยาให้ผู้ป่วยเวลาเราส่งมอบยาต้องบอกใช่ไหมครับว่ายาแก้อะไรต้องดูเลจิเมนดีๆด,ดูสูตรดีๆนะครับและอาจจะถ้าสงสยัยอาจจะถามผู้ป่วยว่าวันนี้มาพบแพทย์ด้วยเรื่องอะไรนะครับเป็นอะไรมาแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อใช้ยาแบบนี้เพราะงะั้นสมมติคนไข้บอกเป็นไมเกรนคือเป็นเยอะแล้วแพทย์ต้องสั่งจ่ายวอโปเอตไปพรีเว้นไมเกรนนะครับโปรไวซตคือพรีเวนชันและอยู่ๆเราบอกว่าอันนี้เป็นยาการชักเกิดอะไรขึ้นฮนะ เดี๋ยวคนไข้จะตกใจเอ้าฉันไม่ได้ชักนี่ทําไมหมอให้ยากันชักมาจ่ายยาผิดหรือเปล่าอ่านึกออกไหมฮะยาบางตัวมีที่ใช้หลายๆที่ดังนั้นไม่แน่ใจให้ถามก่อนนะนะครับส่วนคุณหมอก็ถ้าเป็นคุณหมอก็ต้องคุณหมอก็จะต้องจําเยอะกว่าเรานิดหนึ่งในเรื่องการใช้ยานะครับแล้วก็ต้องไปไดแอกโรคนะครับแพทย์จะต้องใดรู้วิธีการไดแอกโรคในรายละเอียดทีหนึ่งนะครับ ว่าคนไข้เป็นชนิดไหนลมชักประเภทไหนดิชชาร์ติดปกติมาจากอะไรอย่างไรต้องเลือกใช้ยาอะไรนะครับนะครับส่วนเภสัชกรก็แค่ให้คำแนะนำแล้วก็เรื่องของไซเฟกนะครับใครในติดของวอลโปเอตก็เห็นไหมฮะอาหารทำให้ดูดซึมช้าลงนะครับทำให้ดูดซึมช้าลงก็ทำให้ยาออกดิชช้าลงด้วยนั่นแหละเพราะมันดีเลยการดูดซึมยานะ ดังนั้นก็ขึ้นกับว่าถ้าหากคนใช้คนไข้ใช้ได้รับเคยได้รับยาอยู่แล้วใช้ยาเป็นประจำก็ต้องดูว่าวิธีใช้เดิมที่แพทย์สั่งนั้นให้แบบไหนคือให้ตอนท้องว่างหรือให้หลังอาหารนะครับถ้าเดิมให้ท้องว่างห้ามเปลี่ยนวิธีให้นะครับถ้าเดิมให้หลังอาหารก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนว่าเป็นให้ก่อนอาหารเดี๋ยวจะได้รับยาเยอะกว่าปกติเพราะถ้าเขาใช้ประจําอยู่แล้วเนอะไหมฮะเพราะว่าการรักษาโรคเรื้อรังทุกอย่าง เวลาดูเอา m ำดูผลการรักษานะครับมักจะดูจาก Clinical Status Clinical สเตตัสคือดูภาพดูภาพภาพรวมทางคลินิกคุมอาการได้ไหมชักบ่อยไหมอา,อาการช,ชักลดลงไหมนะครับตรวเลือดแล้ผลเลือดเป็นยังไงนะครับเขาดูจากเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้มาย้อนมาดูพื้นฐานคล n e ในติกไดนามกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะไม่ได้ดูทั้งหมดนะ เพียงแต่ถ้าครั้งแรกถ้าครั้งแรกก็ต้องดูกันว่าควรใช้แบบไหนอย่างไรนะครับอาจจะคอนซัลหรือปรึกษาก,กันกับแพทย์ได้นะครับหรือแพทย์อาจจะปรึกษาเภสัชก็ได้ว่ายาตัวไหนยังไงนะครับออนอกจากนี้วอลโบเอตไฮรีพาสมาโปรตีนบางั้นถ้าเจอกับฟีนิททยก็ตีกันเลยนะครับเห็นไหมฮะตีกันสบายเลยฮะแล้วตีกันหนักด้วยเพราะมันต่างคนต่างต่างแย่งกันจับเยอะยิ่งจับเยอะ,ยเ,ยอะเวลาตีกันก็เยอะ เมตาโบ l i ซ์เมลีนะครับผ่าน UGT แล้วก็เบต้าออกซิเดชผ่าน 2C9 กับ19สังเกตดีๆนะครับยานิว r o เนี่ยมักจะเป็น 2C นะครับแล้ว 2C ก็มี2ตัวนี้ฮะเป็นหลักนะครับบางตัวจะเป็น 2D นะครับน้อยจะเป็น 3A4 นะส่วนน้อยจะเป็น 3A4 สังเกตดีๆนะครับวาลโปเอตเนี่ยถูกเมตาโบไลซ์ผ่าน 2C9 2C19 แต่ตัวมันก็ i n น i b i t 2C9 อา้าวเห็นไหมฮะก็จะไปตีกันกันกบเฟนิโทย์ แล้วก็ฟีโนบาริทอลไอตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ต้องกังวลอินฮิบิต UGTO ก็ไปตีกับลาโมไทเจนลอราซีแพมได้และยาอื่นๆด้วยนะครับอันนี้แค่ตัวอย่างผลเสียและความเป็นพิษของวอโปเอตนะครับที่พบบ่อยแล้วขึ้นกับขนาดยา GI side effect นะครับตั้งแต่เบื่ออาหารข,าขึ้นไส้อาเจียนขึ้นไสเจียนนี่เกี่ยวเยอะ์เอื่นๆ ปวดท้องไม่สบายท้องนะครับอาจมีท้องเสียหรือฮ์ดเบิร์นก็ได้นะครับอาจารย์ไม่ได้เขียนหมดนะให้รู้ไว้เสียในไซฟ c กก็มี C ีเด a t ะ a ท็ก a ซีย t r e m อนะครับอื่นๆที่อาจพบได้นะครับผมร่วงนะครับพื้นน้ำหนักขึ้นนะครับเพราะน้ำหนักขึ้นมาจากเพิ่มความอยากอาหารนะครับเป็นพิษต่อตับแล้วก็ ส่งผลให้เพิ่มเฮปติกรานซามิเนสด้วยนะครับอาจรุนแรงอาจจะรุนแรงถึงขั้นไ right ร้ทรีชเนนิ่งนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจะมากขึ้นในผู้ป่วยเด็กที่อยู่น้อยๆน,นะครับจะเกิด,ดเฮปตท็อกซิกได้ในความในความหมายของเฮปตท็อกซิกเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่ายามีผลเสียต่อตับโดยตรงนะครับให้คิดว่าอย่างนี้เสมอนะครับ คำว่าเฮปาโตท็อกซิกไม่ได้มองว่าเราไม่ได้มองว่ามันเมตาบอลิซ์ผ่านตับกินเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีพิษตตับอันนั้นคนละความหมายแล้วครับนะครับยาเฮปมตาบอลิซผ่านตับนี่เยอะเลยนะครับเรียกว่ายาส่วนใหญ่เลยนะครับเข้าสู่ร่างกายก็จะไปมีเมตาบอลิซึมที่ตับถูกไหมฮะดังนั้นมันก็ต้องใช้เอนไซม์ในตับตับต้องทํางานนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่รับเข้าสู่ร่างกายมากเกินพอดีก็จะเกิดผลต่อตับแต่เราไม่ได้บอกว่า การเกิดผลต่อตับแบบนั้นคือเป็นพิษต่อตับไม่ใช่นะครับนะดังนั้นเป็นพิษต่อตับคือมัน direct เลย direct interact ที่เซลล์ตับแล้วเกิดปัญหาเลยอันนี้คือเป็นพิษต่อตับมีผลต่อตับซึ่งยาฝรั่งเป็นเยอะเยอะนะครับ acute pancreatitis โอ้ตับอ่อนอักเสบใช่ไหมนะครับทำแล้วก็ทำให้เกิด Hyper a m m o n e m i a คือทำให้แอมโมเนียในเลือดมีเยอะสูง นะครับแอมโมเนียในเลือดสูงส่งผลต่อระบบประสาทได้นะครับแอมโมเนียสูงร่างกายไม่สามสารถไ,ไม่สามารถขจัดแอมโมเนียได้การใช้วอลปเอตในระหว่างตั้งคันอาจทําให้เกิด fect, นิวโรทิวเดเฟกต์นะครับอาจเกิดสไปน่าไบฟีดาก็ได้นะครับแบบขบมาสิปีใช่ไหมถ้าหากว่าใช้ในช่วงของไตรามาสแรกของการตั้งคันพรีเว้นโดยให้ฟลิกแอซิดดังนั้นนะครับเดี๋ยวคุณไปฝึกงานทํางานก็จะรู้จะได้เห็นนะครับสตี มีคันผู้ป่วยตั้งคันมาปั๊บแพทย์จะสั่งจ่ายโฟลิกแอซิดทุกเคสเพื่อป้องกันนิวเรลทิวดีเฟกต์นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าคนไข้จะขาดโฟลิกเมื่อไหร่นะครับโฟลิกแอซิดถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามิน B นะครับถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะจะไปอยู่ในกลุ่มพวกนั้นและมีผลต่อการสร้างมีผลต่อการสร้างการฟอร์มการทํางานของนิวรอนและระบบเลือดด้วยนะครับนะเ,เพิ่ม อุบัติการ์ของความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับอวัยวะบริเวณใบหน้าและปากนะครับการฟอร์มนิ้วดิจิทัลนะครับดิจิทัลไม่ใช่ดิจิทัลแบบในความหมายดิจิทัลกับแอนะล็อกนะครับมนดิจิตดิจิตคือนิ้วนะครับแล้วก็ปัญหาของการทํางานด้านปัญญาสติปัญญาของทารกนะครับ โอเคก็จบสำหรับอีพิโซดนี้เป็นส่วนแรกของ Anti Epilepsy นะครับพอยามันเยอะแล้วพบกันในอีพิโซดถัดไปสวัสดีครับ